สวัสดีครับพบกับรายการไม่ใช่รายการไม่ใช่รายการแต่เป็นการทำคลิปเต้นเฉยๆง่ายเงิบกล้องง่ายเงิบธรรมชาติสุดใช่ทุกอย่างคือไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยไม่มีแพลนด้วยขอต้อนรับเข้าสู่คลิปนะครับผมสิงโตโกยรานะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็น EP EP 1ใช่ใช่เพราะว่าอันที่แล้วจะเป็นตอนไปเชียงรายเป็น EP 0อันนี้ก็คือเพิ่งบินกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อคืนตอนประมาณ 1:00 ถึงห้องประมาณ 1:00 กว่าๆคลิปนี้เราจะไปสิงคโปร์กันซึ่งเป็นทริปที่ปุบปับอีกแล้วเพราะว่าตัดสินใจเมื่อวานซื้อก็อยู่ๆก็แบบบุ๊กกิ้งทุกอย่างเสร็จสับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่พักโรงแรมแล้วก็ Universal ยกเว้นแพลนใช่มีทุกอย่างยกเว้นแพลนแพลนมีแค่วันเดียวคือแพลนสำหรับ Universal วันเดียวใช่สิงซื้อตั๋วแล้วนะถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่ามันจะใช้ยังไงก็เถอะเราจะมาดูกันว่าทริปสิงโตโกสราวครั้งเนี้ยเราจะรุ่งหรือว่าเราจะร่วงสิงไม่มีอะไรเลยทุกอย่างที่พี่น้ำถามสิงจะบอกว่าเอามาให้หมดสิงมีหัวปักต่อไหมอ่ะหัวปักต่อคืออะไร พี่น้ำมีให้เรียบร้อยแล้วซึ่งถามว่าพี่น้ำไปไหมก็ไม่ได้ไปพี่น้ำไปส่งที่สนามบินถามว่าสิงอย่าลืมซื้อตั๋วอย่าลืมแลกเงินนะยังเดี๋ยวไปแลกที่สนามบินสิงซื้อมีตั๋วรถไฟรถไฟยังไงตั๋วรถไฟคืออะไรพี่น้ำมีเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนเหมือนส่งรูปไปเข้าค่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เจนก็พอๆกันพอที่บอกพี่เจนไปว่าเจนเดี๋ยวบินกลับจากญี่ปุ่นอ่ะถึงไปสิงคโปร์นะพี่เจนหันมามองอย่างที่บอกคลิปนี้ไปคนเดียวถึงแม้ว่าพี่นามจะไปส่งก็เถอะ One eternity later เฮ้ยอ๋อพัดปอดจริงกับบ้านเราพัดปอดบ้านเราคนทางประเทศไทยเป็นคนทางนี้เป็นพลาร์ได้ไหมไปแล้วนะพี่น้ำพี่น้ำสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาส่องครับบ๊ายบายได้ครับพี่น้ำครับแล้วเปลี่ยนไปทางไหนขึ้นเครื่องแล้วตอนนี้เราอยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้แป๊บนึงนะเที่ยงครึ่งเลยโอเค thank you เราก็ได้ไปมาลีเอาจริงไม่เคยออกนอกต่างประเทศคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นทริปแรกของสิ่งที่ไปต่างประเทศคนเดียวตื่นเต้นอ่ะจะมาดูกันว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงถึงแล้วเรามาถึงสิงคโปร์แล้วนะครับผมแล้วก็เอากระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วนายต่อทีนี้เราไปไหนต่อ excuse meIf I want to go to M Studio Hotel, at Clark Quay. You want to take a shuttle bus to the hotel? You want to go to the hotel, right? Yeah. Take the shuttle bus, $9 per person. Stop exactly at 8. So we have to go down there and top up this guard. What station do I have to get down? Maybe I send you the...MRT. So, where are we right now? We're at Changi Airport. And we have to go to Clark Quay. Take the blue line there and go all the way down to Chinatown. Oh, just blue line is okay. And then Chinatown and Clark Quay is very near. Oh, okay. Yeah. So, I'm not sure where is the hotel located at. So maybe it's just between these two points, or you can just walk there. Oh.Okay. So if you cannot walk there, then you just transfer to Purple Line in Chinatown and go to Clark Quay. Thank you so much. So that was a top up. Yes. For 4 days, how much do I have to top up? Minimum $10. Bye. Thank you for helping me.ตอนนี้เราก็เติมบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจำนวน $20ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าแต่ว่าเติมไปก่อนรู้สึกว่าจะเติมเยอะไปด้วยเขาบอกว่าให้ขึ้นสายสีเขียวเป็นจำนวน1สถานีแล้วก็ลงจากสายสีเขียวแล้วก็ไปต่อด้วยสายสีฟ้าแล้วก็นั่งสายสีฟ้ายาวไปจนถึงชานาทาวเลยนะครับผมก็มาดูกันคงไม่หลงหรอกแค่นี้เองลองดูกันมันไปฮังกีแอร์พอร์ตอะมันกลับนี่แล้วก็ไปไหนวะลงแล้วถ้าเราลงแล้วมันจะใช่ปะวะถามเท่านั้นที่ครองโลก Want to go to Chinatown It's better to take the blue line Yes So you take the blue line It's better You don't have to do any change at all Chinatown Then where can I get? Oh
downstairs? Yeah, it's underground. You see, when you see like this, means two, there is two lines but on the same station. Oh. This blue line is underground. Thank you so much. Thank you. All colorful, it's on the right hand side, downtown line. Right hand side? Yeah, right hand side. You see downtown line? Thank you นึกว่าตอนแรกอะลงจากกรีนไลน์มาแล้วเราจะสามารถไปขบวนตรงกันข้ามกันแล้วก็จะถึงแบบจะเป็นบลูไลน์ที่เขาพูดถึงไปเลยอะไรเงี้ยเปล่าเลยเว้ยมันจะต้องแบบลงไปแล้วก็แบบว่าข้ามไปอีกฝั่งนึงอีกทีนึงเนี่ยมันต้องลงอีกอะเนี่ยมาไม่หลงหรอกแค่นี้คือจริงๆอะเราจะนั่งพวกแบบแท็กซี่ก็ได้นะแต่ว่าเราอยากรู้ถ้าเกิดว่าเรานั่งบัสหรือว่าเรานั่ง MRT เนี่ยเราจะไปรอดไหมเราจะใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียวไม่ได้ เออเด็กไปทางไหนต่อวะยังคงไม่ถึงบลูไลน์จ้าเจนนาทาวครับพี่ thank you so much ถึงแล้วดีใจตอนนี้เราก็อยู่บนบลูไลน์เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวรอลงตรงไชน่าทาวน์แล้วก็เดินหาโรงแรมครับลงสายสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็ปัญหาใหม่ออกทางไหนวะถามไม่รู้แหละถามสรุปก็คือไปถามเขามาแล้วเขาบอกว่าให้ไปต่อเขาบอกว่าให้ลงจากดูไลน์แล้วอ่ะให้ไปต่อเพอร์เพิลไลน์เพื่อไปสถานีคลาร์กีแต่ทีนี้ปัญหาคือเพอร์เพิลไลน์มันอยู่ไหนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาทางไปเพอร์เพิลไลน์นะครับแล้วก็จะไปขึ้นที่คลาร์กีสเตชันแล้วเราค่อยเดินจากคลาร์กีสเตชันประมาณ5นาทีก็จะถึงโรงแรมที่เราบุ๊กิ้งไว้แล้วนะครับผมนี่แล้วเราก็เจอทางไปนอร์ทอีสต์ไลน์แล้วหรือว่าเพอร์เพิลไลน์นั่นเองแต่ละสายมันจะไม่ได้อยู่ติดกันขนาดนั้นนะหลังจากเราขึ้นจากเพอร์เพิลไลน์นะครับผมเราก็อยู่ในสถานีคลาร์กีแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ที่คลาร์กีเซ็นทรัลครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราจะออกไปทางเขาบอกว่ามันจะเป็นริเวอร์แล้วเราก็เดิน cross river ไปมันจะใกล้โรงแรมมากเขาบอกใหม่นี้โอเคนี่ไงริเวอร์เขาบอกว่าต้องเดินข้ามสะพานไปแล้วก็ถามคนแถวนั้นดูอีกรอบนึงว่าโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยมันไปทางไหนเอาจริงนะเดินมาจะร่วม10นาทีแล้วอ่ะประมาณ5นาทีก็จะถึงก็ถ้าเกิดว่าใครมาแล้วแบบรวยเดี่ยวอ่ะมีตังค์ก็นั่งแท็กซี่เฮ้ยเจอสิงไหนบอกว่า5นาทีก็ถึงไงวะประมาณ5นาทีก็จะถึงจานไม่ขึ้นนี่เองไงแล้วโอ้ยโอ้ยเดินผิดทางย้อนกลับอะไรวะก็คือวันแรกหมดไปกับการลงไปแล้วจ้าไม่หลงหรอกแค่นี้ยังวะA few moments later. เห็นโรงแรมแล้วถึงแล้วโว้ยฉันถึงแล้วโว้ยทิ้งตัวนี่ก็แค่แบบวันแรกนะวันแรกที่เดินทางมาถึงโอ้โหที่เห็นหน้าเงาๆนี่ไม่ได้หน้าสุขภาพดีนะเหงื่อครับคือเหงื่อทั้งนั้นอะก็นี่ก็ประมาณมองว่าจะ2ทุ่มแล้วสิ่งใช้เวลาในการเดินทางจากสนามบินมายังโรงแรมที่พักมากกว่าการบินจากกรุงเทพมาสิงคโปร์ซะอีกเก่งว่ะทำได้ไงวะ
วันนี้ก็คงไม่มีอะไรอะครับผมนี่ก็คือแค่มาวันแรกนะนี่คือแค่วันแรกนะคืออย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยเชื่อสิ่งเถอะถ้าไม่ชินไม่ชำนาญทางอะแท็กซี่ไปเลยถ้ามีเงินอะแท็กซี่ไปเถอะประหยัดเวลาเยอะประหยัดแรงด้วยก็เดี๋ยววันนี้สิงก็คงแบบพักในห้องสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยสิงก็จะออกไปหาอะไรกินแล้วก็อาจจะไปเดินท่องลาตีนิดหน่อยวันนี้ขอพักก่อนจะตาย